ได้ด้วยตัวเองนะฮะเสร็จแล้วชาออนก็ปิดเก็บไว้นะเพื่อนก็ยะการทำงานปฏิบัติทำไปอย่างไปเดินจงกรมนั่งสมาธิทำไปตามระบบอบรมเสร็จแล้ววันสุดท้ายท่านผู้ฟังเพื่อนก็เปิดอกเปิดใจนะระอ่อนก็มาเปิดอกเปิดใจว่ามันก็ดีไปอย่างหนึ่งหรอนะที่บ่มีโทรศัพท์ใจอ่ะมันทำให้เฮานั้นได้มาทบทวนตัวเองได้มาพอตัวเก่าได้มาฮู้ตัวเก่าว่าตัวเก่าเฮานี้เนี่ยเป็นได้พ่องเฮาตั้งใจมาเฮียนเฮาได้เฮียนก่อหรือตั้งใจมาเฮียนแรกๆที่สอบเอ็นทานเข้ามหาวิทยาลัยก็ตั้งใจมาเฮียนนะมุ่งมั่นที่จะเฮียนคณะนั้นคณะนี้เอกนั้นเอกนี้แต่พอมาเฮียนแล้วอ๋อไหลไปด้วยเพื่อนกินเหล้าเมายาแอลเล่นขี้คร้านติดสาวติดบ่าวอันอย่างงูเนี้ยนะฮะว่ามานำเพื่อเปิ้นได้นอนกึดหลกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอามือไก่หน้าผากอ่ะทำเมื่อเปิ้นได้กึดนะกึดเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บมานำเมื่อเปิ้นได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปิ้นก็บอกว่าตั้งแต่บ่ได้ใช้โทรศัพท์มันก็ทำเมื่อเฮากึดว่าเฮามาเฮียนหนังสือบ่ใช้เฮามากินเหล้าเมายาแอลเล่นนะมีฟมมีแฟนอะอย่างนักหนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะใส่ใจที่สุดก็คือเรื่องของการเรียนนี้นะอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือเรื่องของสมาธิสั้นนะฮะท้ายที่สุดเปิ้นก็ขอบคุณที่ให้โอกาสเปิ้นได้มาทบทวนตัวเก่าได้มาถอดบทเรียนตัวเองในการเรียนหนังสือนะฮะแถมอันนึงที่เป็นปัญหาสำหรับละอ่อนปัจจุบันก็คือเรื่องของการขาดการคิดถึงเรื่องของอนาคตท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขาดการคิดถึงเรื่องของอนาคตละอ่อนบางคนเนี่ยท่านผู้ฟังเปิ้นมองโลกแค่ด้านเดียวนะเนี่ยอย่างตามใจตัวเก่าบางคนเริ่มมองหาการซักโดยที่บักเกิดว่าจะส่งผลต่องานในอนาคตอันที่จริงซักได้นะแต่ควรทำงานเหี้ยก่อนเนาะเริ่มเอาความสุขเนี่ยในอนาคตเนี่ยมาใจคิดแค่วันนี้วันพรุ่งนี้นะบ่อยากเนี่ยอย่างนักหนาจารีนะตื่นควายนอนดึกก็เกิดว่าทำวันนี้สบายวันนี้บ่ต้องไปกึดอย่างไกลลักษณะอย่างนี้ท่านผู้ฟังถ้าคนเฒ่ามาเก่าบอกก่อนเนี่ยเพิ่นก็จะเกิดว่าโอ้ละอ่อนบ่เดียวนี้บ่คิดถึงเรื่องอนาคตเลยมามองลึกมานึกไกลบ่ใจกว้างมองบ่มองกว้างบ่คิดไกลบ่ไฟสูงนะมองบ่ลึกนึกบ่ไกลใจบ่กว้างนะไม่มองลึกนึกไกลใจกว้างบ่มองกว้างบ่คิดไกลบ่ไฟสูงมองแค่หน้าแข้งหัวเข่าหรือว่าคิดแค่เรื่องของหน้าแข้งหัวเข่าคิดเรื่องสั้นๆคิดเรื่องง่ายๆนะบ่ได้คิดถึงอนาคตตั้งหน้าว่ามันจะเป็นอย่างไรบ่ได้วางระบบไว้อันนี้ของแท้ท่านผู้ฟังมีละอ่อนอยู่สองจำพวกที่มาหานี่นะจำพวกแรกซักยันนะณวันนี้ก็ยังตกงานอยู่เพราะว่าซักยันมันหิมมดร่างกายอ่ะเพิ่นก็บอกว่าใครก็บ่ฮับอาตมาภาพก็ขึ้นในใจว่าใครจะไปฮับเพิ่นก็นึกว่าขี้ขอกขี้ยาเพิ่นก็คิดว่าคนลึกคนลึงนะฮะเอาไปทำงานในองค์กรก็ลำบากแต่บางคนก็ดีนะนะฮะรอยซักก็เป็นศิลปะอ่ะนะฮะบางคนเพิ่นก็โอเคนะแต่บางคนก็บ่โอเคในเรื่องของการซักอันนี้คนหนึ่งนะณปัจจุบันวันนี้ก็หางานบ่ได้นะฮะคนที่สองเรื่องของการเฮียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาตมาภาพเนี่ยเป็นคนที่ชอบเฮียนฮู้เป็นคนที่ชอบศึกษาแล้วก็เป็นคนที่ส่งคนเฮียนหนังสือแล้วก็มอบทุนการศึกษาแจกทุนการศึกษาเป็นประจำเพื่อให้คนได้มีอนาคตข้างหน้ามันมีละอ่อนคนหนึ่งนะที่เป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งนะฮะก็เรียนบ่จบอ่ะนะจบม.3ละแต่ว่าม.4ไอ้อย่างมื้อเนี้ยบ่จบเสร็จแล้วก็ย้ายโรงเรียนไปอยู่ปุ้นต่างจังหวัด ไปเรียนปุ้นอาตมาภาพก็เป็นเจ้าภาพเสื้อผ้าอาภรณ์
ชุดนักเรียนอย่างต่างๆทั้งหมดนะเอาไปเอามาเห็นสักวางหนึ่งก็บ่พดบ่พดบ่ผิวสักกรรมนะฮะเมื่อบ่พดบ่ผิวสักกรรมเนี่ยก็ต้องออกนะมยาการก็ไปสมัครยาการที่ใดที่หนึ่งนะก็ได้ยาการเนี่ยได้เมินอยู่เป็นปีสองปีนะฮะแล้วก็หัวหน้าเพิ่นจะเลื่อนตำแหน่งเฮ้อหรอกแล้วก็หัวหน้าเพิ่นก็ถามว่ามีวุฒิการศึกษาก็จบอย่างมาเนี่ยเพิ่นก็บอกว่าจบแค่ม.3ทีนี้เมื่อจบแค่ม.3เนี่ยมันบ่สามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นอย่างได้เลยนะฮะมันก็เลยเป็นความซวยของละออนว่าโอ้แทนที่ถ้าเฮามีความหูนี่เนาะแทนที่เฮามีการศึกษาเนี่ยเฮาจะได้เลื่อนขั้นหรอกโอ้กำลังมากึดได้นะว่าการศึกษานี่สำคัญปิกมหาอารามาภาพบอกว่าเดี๋ยวผมก็จะเฮียนต่อนะอารามาภาพบอกว่าโอ้ก่อนนั้นสมัยตะก้อนสูงยังบ่เฮียนอุตส่าห์ส่งเฮียนถึง2ปีบ่สดสักทียังอีก็ยังมาเฮียนไอ้นะอารามาภาพก็ล้อเล่นเพิ่นนะแล้วก็ลองใจเพิ่นก็บอกว่าเกิดเธอดีเนอะถ้าจะเฮียนนะนี่นะเนี่ยนี่คือเรื่องของกรรมกึดของละออนที่เปิ้นขาดการกึดถึงเรื่องอนาคตละออนบางคนเนี่ยมองโลกแค่ด้านเดียวเนี่ยอย่างตามใจตัวเก่านะบางคนเริ่มทำนั่นทำนี่ซักยันพ่องยังพ่องเนี่ยโดยที่ไม่ได้มองถึงผลกระทบในเรื่องของอนาคตทางหน้าว่าจะยากการหางานในระบบราชการในระบบเอกชนมันก็ยากนะฮะอันนี้ก็คือข้อที่6ข้อที่7ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังประเดี๋ยวเนี้ยละออนเริ่มสนใจเรื่องเพศมากขึ้นนะฮะละออนอายุน้อยที่สุดที่มีเพศสัมพันธ์ณปัจจุบันวันนี้ก็เริ่มต้นที่10ขวบซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากพอสมควรละออนเนี่ยเริ่มการใช้แอปหากู้นัดเจอแล้วก็ลิรองทำอะไรอย่างกันแบบนั้นบางคนก็มีขอถุงยางข้องบางคนขาดการป้องกันที่ดีแล้วก็ภาวะนี่ภาวะที่ว่าเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การต้องที่บ่พร้อมในวัยเฮียนกลายเป็นพ่อแม่วัยใสนะฮะคือต้องยอมรับวันนี้สื่อต่างๆมันเข้าถึงละออนได้เร็วก็อย่างที่บอกว่าโทรศัพท์มือถือมันอยู่ในมือเขานะฮะเขาจะพ่ออันยังเขาจะยากยันใดเนี่ยมันเรื่องของเขาได้เลยโดยที่จำกัดจำเชียอันยังสักอย่างนะฮะทีนี้ เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็นำไปสู่การเริ่มริรองนะก็เริ่มตั้งแต่ละออนอายุ10ขวบ11ขวบ12ขวบเนี่ยก็ณวันเนี้ยก็เริ่มมีประจำเดือนมาแล้วก็เริ่มพร้อมที่จะต้องได้แล้วนะฮะก็อยู่กันอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดการมีต้องขึ้นมานักขึ้นนะวันนี้สถิติของละออนที่ต้องเนี่ยในวัยเรียนเนี่ยนักขึ้นบางคน ก็เลือกที่จะทำแท้งเอาละออนออกบางคนก็เลือกที่จะเลี้ยง โดยการลาออกจากการเรียนหนังสือหรือว่าดรอปเรียนไปเลี้ยงลูกเมื่อใหญ่เหี้ยก่อนนะเนี่ยมันก็จะ เสียดายเวลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในเรื่องของการใช้ชีวิตถ้ามันบกพร่องตักนี่เนี่ยมันก็จะก้าวได้เร็วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเขาล้มถึงด้วยเรื่องเพศโดยเฉพาะคนที่เป็นไม่ยิงเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้มันบ่สามารถที่จะเจริญขึ้นได้นะแต่มันเป็นไปได้ที่จะเดินมันจะลุกขึ้นได้แล้วก็เจริญไปทางหน้าได้มันมีละออนที่อารามาภาพรู้จัก 2-3 คนซึ่ง 2-3 คนนี้ก็มีเรื่องของความผิดพลาดเรื่องของเพศทั้งนั้นเป็นผู้หญิงนะฮะคนแรกจบม.3 ละก็ไปมีเพศสัมพันธ์ท้ายที่สุดก็ต้องที่สุดก็ไม่ได้เรียนหนังสือนะก็ไปเรียนกศน.อารามาภาพก็ได้ไปบรรยายไปอบรมก็รู้จักสนิทกันนะเปิ้นก็เป็นลูกศิษย์ไม่ยิงทีนี้เมื่อเปิ้นจบม.6 กศน.แล้วเปิ้นก็เรียนในมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีจบปริญญาตรีแล้ว ก็ไปเรียนในระดับปริญญาโท
จบปริญญาโทแล้วก็ไปสมัครงานราชการไปรับงานราชการก็ติดสอบติดแล้วก็ได้บรรจุนะในอดีตเคยล้มนะเคยต้องมาก่อนแล้วมีลูกนะฮะแอมคนหนึ่งก็เหมือนกันนะต้องอาตมาภาพเนี่ยเอาไปฝากเฮียนหนังสือแล้วก็ถึงเวลาเฮียนบอกไปเฮียนนะฮู้มาทีหลังว่าต้อง ต้องปุ๊บนะเปิ้นก็ไปลักเอาลูกออกโดยที่เฮาบอกฮู้บ่มาน้อบ่มองหน้ากันอยู่วังนึงเลยนะฮะเพราะว่าพระกับเรื่องของการทําแท้งเนี่ยเป็นเรื่องผิดถ้าไปสนับสนุนให้เปิ้นทําแท้งนี่เป็นเรื่องผิดผิดถึงขั้นที่จะต้องขาดจากความเป็นพระ เพราะน้องว่าปาราชิกฆ่าคนเพื่อตายนะฮะ อันเนี้ยท้ายที่สุดเปิ้นแท้งแล้วอย่างแล้วเรียบร้อยอยู่วังนึงเปิ้นก็มาหากับแฟนเปิ้นก็มาขอโทษขอโพย อู้เอ่ยกันท้ายที่สุดก็เฮียนหนังสือแฮมตอนนี้จบแล้วนะฮะทำงานแล้วแฮมคนหนึ่งนะต้องมีลูกสองคนพอใจไม่ยิงนะฮะก็ล้มไปวางหนึ่งสามีก็ติดยานะฮะทำไมตะก้อนก็เป็นละออนที่โอ้ดีมากใกล้ชิดสนิทสนมสอนหนังสือห้ามเฮียนกันอายังกันพฤติกรรมดีอะนะฮะแต่หลังๆมาก็ไปก็พอใจท้ายที่สุดก็ตัดสินใจเลิกกับผู้ชายคนนั้นนะที่มีลูกด้วยกันสองคนแล้วกับทิพยาเนี่ยนะก็เรียนหนังสือตอนนี้จบแล้วนะแล้วก็ได้ทำงานแล้วอันเนี้ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่อาตมาภาพอยากจะบอกว่าไหนๆมันก็เกิดขึ้นแล้วก็คือถ้ามันป้องกันบ่ได้แท้ๆถ้ามันลุดลอดมาถึงขั้นที่จะถึงขั้นที่ต้องเนี่ยมันก็จะเม็ดจะต้องยอมรับมันบ่สามารถที่จะเอาไอ้หยังไปคืนหรือว่ากลับคืนไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้วก็ต้องยอมรับปัจจุบันนี้ของมันอันนี้อู้ถึงผู้ปกครองนะต้องยอมรับต้องเปิดใจกับเรื่องเหล่านี้ตัวนะฮะอันนี้คือเรื่องที่7เรื่องเพศณปัจจุบันวันนี้ก็หนักหนาจารีในตัวละอ่อนเหลือเกินในเรื่องเพศเนี่ยนะฮะอานามาภาพจะสอนเสมอว่าถ้าเป็นพอใจต้องระมัดระวังเรื่องของยาถ้าเป็นไม่ยิงต้องระมัดระวังเรื่องเพศสัมพันธ์ทั้งสองอย่างถ้ามันเสียมันพลาดไปแล้วมันก็จะชีวิตมันก็จะดังร้อยนะฮะแฮมอันหนึ่งอันที่8ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอันที่8เนี่ยเป็นเรื่องของความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมันมีละอ่อนกี่คนที่บ่มีโทรศัพท์ณวันเนี้ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีละอ่อนกี่คนที่ไม่มีโทรศัพท์น้อยนะฮะแล้วก็มันมีละอ่อนกี่คนที่สามารถอยู่ได้อย่างแตกต่างโดยที่มันบ่เหมือนเปื้อนละอ่อนมันบ่ได้ถูกสอนให้อดทนเพื่อมีอะหยังก็ต่อเมื่อมีนะเช่นพัดลมห้อยคอก็มีแห่กันไปหันเปื้อนมีเฮาก็อยากมีนะเปื้อนมีบุหรี่ไฟฟ้ามีพอตบุหรี่ไฟฟ้าเขาก็อยากมีตัวเพื่อนมีรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์กันใหม่เขาก็อยากมีไปตัวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ละอ่อนเนี่ยเข้าสู่วงจรหนี้สินเมื่อเขาเป็นคนใหญ่เพราะว่าเงินการใช้เงินของเขาอะสมัยตะก่อนมันใช้เพียงเพื่ออยากให้คนอื่นมองว่าเขาดูดีมีไอ้อย่างตัวเปื่อนใหญ่มากก็จะเป็นคนอย่างเงี้ยก็คือฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเปิ้นได้อย่างเปิ้นมีอย่างเฮาก็มีอย่างเปิ้นแต่เฮาก็ลืมมองศักยภาพของเฮาในการไปเสาะหาในการไปยิบยืมสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมันต้องฝึกนิสัยประหยัดอดออมกระมิดกระเมียนในการใช้เงินใช้ทองนะเอาตั้งแต่เป็นสมัยละเด็กละอ่อนฝึกกันมาออมสมัยตะก่อนเนี่ยโรงเรียนเปิ้นมีเฮือออมหรอเอาไปฝากสหกรณ์สิ้นปีมาปันผลอย่างเงี้ยก็เป็นการฝึกละอ่อนเฮือฮู้จักเก็บฮู้จักออมถึงแม้ว่ามันบ่นำไปสู่ความร่ำรวยมั่งคั่งอะอย่างก็ตามแต่ว่ามันเป็นเทคนิคที่ดีที่ทำให้ละอ่อนฮู้สึกว่าจะได้ประหยัดจะได้อดออมนะจะได้บ่ต้องไปเสียเงินเสียทองเยอะในเรื่องของการฟูเฟ้อเห่อเหิมตั้งแต่น้อยแน่นอนว่าสังคมมันแตกต่างกันบริบทสังคมแตกต่างกันชนชั้นมันแตกต่างกันในโรงเรียนบางคนก็รวยบางคนก็จนแต่ว่าทั้ง
บอกว่ารวยว่าจนถ้าฝึกอดออมนะฝึกเอาง่ายๆกินอยู่อย่างต่ำแต่มุ่งการทำอย่างสูงอ่ะกินง่ายอยู่ง่ายแต่ไม่มักง่ายนะสอนให้เพื่อนปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกผลิตทุกอย่างที่ใช้ใช้ทุกอย่างที่ผลิตได้เนี่ยมันก็จะทำให้ละอ่อนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ประหยัดอดออมและมีอนาคตต่างหน้าได้อาตมาภาพในสมัยเป็นนักเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครูเปิ้นก็สอนให้ปลูกผักโลกผักที่ปลูกได้ดีที่สุดในตอนนั้นก็คือผักบุ้งเมื่อปลูกผักบุ้งออกใหญ่แล้วขายได้แล้วก็เก็บไปขายที่กาดได้สตังมา60 70มา100เอามาแบ่งกันคนซาวคนซาว ในสมัยตะก้อนนะเป็นอย่างนั้นโลกเนี่ยนะคือการฝึกของครูในสมัยตะก้อนในยุคก่อนแต่ยุคนี้ครูฝึกยากคือฝึกละอ่อนยากจะไปแตะเนื้อต้องตัวจะไปอู้บดีไปขู่ไปตีไปเคี่ยนบ่ได้สักอย่างนะฮะเพราะว่าพ่อแม่เพิ่นจะเดือดร้อนนะเพิ่นพ่อแม่เพิ่นมองว่าเป็นเรื่องที่ไปทำให้ปัญหาเกิดปัญหากับลูกของเพิ่นนะอย่างเงี้ยก็เลยเปิดโอกาสนะฮะมีเรื่องของการไว้ทรงผมอย่างใดก็ได้บัดเดี๋ยวนี้นะมีบางโรงเรียนเริ่มทดลองใจแล้วมีเรื่องของการใส่ชุดใดก็ได้มาเรียนหนังสือชุดไพรเวทเนาะจะได้ก็ได้อย่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของความฟูเฟ้อเห่อเหิมนะฮะถ้าลดเรื่องนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีต่อละอ่อนนะฮะแฮมอันหนึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอันที่เก้าก็คือเรื่องของปัญหาสุขภาพท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมันจะมีละอ่อนกี่คนที่เปิ้นบ่ดื่มเครื่องดื่มอัดลมน้ำอัดลมมันจะมีละอ่อนกี่คนที่บ่กินของทอดมันจะมีละอ่อนกี่คนนะที่บ่กินชากาแฟนะฮะแต่ว่าวันเนี้ยละอ่อนเหล่านี้ผ่านสิ่งเหล่านี้หมดนะเพราะว่ามันถูกปรุงรสมันมีรสหวานจนเกินเกณฑ์ครบกลิ่นขมของกาแฟไปจนหมดละอ่อนที่มีฐานะยากจนก็ทำตัวเฮ้ออ้วนนะเพราะว่าอาหารที่กินเป็นอาหารขยะนะเพื่อนท้องว่าฟาสต์ฟู้ดอาหารขยะส่งผลต่อสุขภาพบางคนเป็นเบาหวานตั้งแต่น้อยขาดความคล่องแคล่วในการใช้ชีวิตบางคนอ้วนนะสมัยตะก่อนนี้เพราะว่าคนอ้วนนี่เป็นคนที่สมบูรณ์หรอกเด็กสมบูรณ์เนี่ยอ้วนใหญ่ๆนะโอ้น่าฮักจำม่ำนี่หรอเพลงเพิ่นก็ถึงมีมาแล้วจำม่ำเสียจริงแล้วร้องเอ๋ยเนี่ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลกระทบต่อสุขภาพทั้งนั้นแต่ว่าการที่เฮามีสุขภาพอย่างอั้นเนี่ยมันก็เริ่มจากการกินท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพราะการกินเนี่ยมันนำมาซึ่งโรคถ้ากินบ่ถูกต้องบางครั้งบริการกินก็นำมาซึ่งการรักษาโรคนะฮะถ้ากินอย่างถูกต้องก็อย่างที่บอกก็ต้องกลับไปที่เดิมก็คือว่าต้องกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะกินอยู่อย่างต่ำแต่มุ่งกระทำอย่างสูงกินง่ายอยู่ง่ายแต่ไม่มักง่ายปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกผลิตทุกอย่างที่ใช้ใช้ทุกอย่างที่ผลิตหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นเว้นดึกกินพักเป็นยากินปลาเป็นอาหารอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเขากินได้นะมันจะลดความเป็นโรคเบาหวานลงได้มันจะลดเรื่องของความเป็นโรคไขมันลงได้มันจะลดโรคเส้นเลือดในสมองตีบลงได้ซึ่งจะนำไปสู่การทำให้เส้นเลือดในสมองแตกในอนาคตได้นะกินอย่างที่อาตมาภาพบอกเนี่ยมันส่งเสริมสุขภาพแต่ว่าละอ่อนวันนี้นะฮะแม่แรงมากกว่าชาไข่มุกแล้วลูกแม่แรงมาเลิกโรงเรียนมาเนี่ยมันใจสมองนัดมันก็ต้องกินแต่ว่าการกินของเขาเนี่ยมันไม่ได้สร้างเสริมสุขภาพมันไปทำลายสุขภาพนะฮะถ้ากินนักล้ำไปของทอดเนี่ยลูกจีนทอดฮอทดอกทอดนะละอ่อนเปิ้นมักอย่างนั้นนะแล้วก็ชาไข่มุกเนี่ยชานมไข่มุกอันเนี้ยมันก็ส่งผลกระทบนะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตัวมาในอนาคตเพราะว่าเรื่องของการกินที่มันบ่ถูกสุขลักษณะที่มันบ่เข้าล็อกเข้ารอยบ่ได้สร้างเสริมสุขภาพกินโดยเอาความลำเป็นที่ตั้ง
โดยบักเกิลถึงคุณค่าแท้บักเกิลถึงคุณค่าเทียมของอาหารการกินนะฮะอันนี้คือปัญหาสุขภาพนะฮะแฮมอันหนึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของปัญหาครอบครัวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังละอ่อนจำนวนนักที่มาได้อยู่กับพ่อแม่ละอ่อนจำนวนนักที่ถูกทิ้งละไว้ให้อยู่กับปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาลุงอาวมันทำให้ละอ่อนเหล่านั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถูกเลี้ยงดูอย่างบ่เหมาะสมเพราะว่าคนแก่มันตวยโลกของละอ่อนบ่ตันนะเกิดว่าละอ่อนอยู่ในห้องก็ปลอดภัยละบ่ได้ออกไปแอวไปเล่นอะไรอย่างต่างๆขณะที่ละอ่อนอาจจะเข้าถึงสื่อลามกนะเมื่ออยู่ในห้องคนเดียวนี่นะบ่ได้ไปไหนเนี่ยอาจจะเข้าถึงสื่อลามกอาจจะสั่งบุหรี่ไฟฟ้ามาลองที่บ้านก็ได้ในห้องบ่มอยู่หั่นโดยที่ปู่ย่าตายายบ่ฮู้มันก็ต้องมองท่านผู้ฟังอู้ถึงเรื่องของปัญหาครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องมองไปถึงเรื่องเศรษฐกิจตัวที่พ่อแม่เปิ้นเอาลูกไปละไว้กับปู่กับย่านะฮะเพราะว่ามันบ่สะดวกจะเลี้ยงต้องยากการทำงานหาเงินละอ่อนเมื่ออยู่กับปู่กับย่าแล้วเนี่ยปู่ย่าแน่นอนว่ามันตัวบัตันในโลกของละอ่อนโลกของละอ่อนมันไปไกลนะถึงวันนี้อาตมาภาพเป็นวิทยากรไปอบรมไปบรรยายละอ่อนเนี่ยความรู้ที่เอาไปฮื้อละอ่อนเนี่ยเป็นความรู้เริ่มจะตกยุคตกสมัยแล้ว เพราะว่าเมื่อ10ปี20ปีก่อน30ปีก่อนเนี่ยเฮาป๊อปปูล่านะโอ้ในยุคนั้นเนี่ยเฮาอบรมละอ่อนอย่างคึกครื้นน่ะนะหลายร้อย400 500เป็นพันๆเฮาก็เอาอยู่ด้วยสื่อในยุคสมัยนั้นแต่ว่าสื่อในยุคสมัยนั้นเอามาใช้ในยุคนี้ละอ่อนก็พอรับบ่ฮู้เรื่องบางคนบางท่านก็พอแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยทำให้ละอ่อนมาได้อยู่กับพ่อกับแม่มาอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งโลกของละอ่อนกับโลกของคนเฒ่าก็คือปู่ย่าตายายเนี่ยมันบ่เท่ากันมันคนละบริบทมันคนละสังคมก็เลยอู้กันบ่ฮู้เรื่องนะฮะพ่อก้อยกันบ่ฮู้ละฮู้เรื่องก็เลยทำให้เกิดปัญหาความเข้าใจระหว่างละอ่อนกับคนเฒ่าระหว่างละอ่อนกับพ่อแม่ตัวแล้วก็ละอ่อนก็จะเตลิดเปิดเปิงแล้วก็บางคนพ่อแม่เสียชีวิตแล้วนะวันนี้ที่นักที่สุดก็คือพ่อแม่เลิกรากันนะบางคนก็อยู่กับพ่อแต่บ่มีแม่บางครั้งบางทีอยู่กับพ่อแต่มีแม่ใหม่บางคนอยู่กับแม่แต่บ่มีพ่อนะบางคนอยู่กับแม่แต่มีพ่อใหม่อย่างเงี้ยบางครั้งบางทีก็เข้ากันมาได้กับพ่อใหม่เขาก็จะหันข้าวกันประจำที่ลูกกับพ่อใหม่เนี่ยมีปัญหากันเสมอแล้วนักกว่านั้นถ้าลูกเป็นลูกไม่ยิงเนี่ยมักจะถูกพ่อใหม่เนี่ยละเมิดทางเพศนะฮะเนี่ยมันก็ต้องแก้กันทั้งระบบท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมันจะแก้เฉพาะครอบครัวนั้นมาได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องเงินทองที่เพิ่นจะต้องออกไปสว่าหากินแล้วก็ทิ้งลูกหลานไว้กับปู่กับย่ากับตากับยายนะทิ้งไว้กับพ่อกับแม่นะหรือว่าเลี้ยงดูเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวนะฮะมันก็ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าขาดความอบอุ่นนะฮะในการเลี้ยงดูกันนะฮะอันนี้คือปัญหาครอบครัวเนาะปัญหาที่10ปัญหาที่11ท่านผู้ฟังก็คือภัยสังคมละอ่อนเนี่ยเริ่มมีการคบเพื่อนที่บ่เคยหันหน้ามีแฟนบนโลกออนไลน์ใน Facebook นะตัดแชทไปใน LINE ใน Instagram นะฮะซึ่ง บนโลกออนไลน์เนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยมันมีการส่งภาพลับแล้วก็ถูกข่มขู่ที่มันทำให้บ่กล้าบอกพ่อแม่ซึ่งแบบเฮียนหนังสือ ยังตวยเรื่องนี้ปะตันยังบ่มีสอนยังจ้านะฮะยังแบบตันยุคตันสมัยแล้วมันก็เป็นบนเสียว่ายิ่งจ้าต่อใดเนี่ยละอ่อนเข้าบ่ถึงเรื่องมูนี้บ่ได้เฮียนฮู้เรื่องมูนี้ต่อใดเนี่ยก็ยิ่งจะทำเมื่อละอ่อนนั้นถูกหลอกหนักขึ้นบัดเดี๋ยวนี้มันมีหลอกเพื่อละอ่อนแก้ผ้าหรอก
นะฮะหลอกเงื่อนละอ่อนแก้ผ้าหลอกออบอกหลอกเงื่อนละอ่อนโชว์ของสงวนแล้วก็ถ่ายคลิปไว้นะเสร็จแล้วก็เอาไปแบ็กเมย์บอกว่าถ้าบ่ส่งเงินเฮือนะต้องอันตัวอีกี่บาทนะก็จะเอาไปเผยแพร่ให้คนทั้งหลายได้หูได้หันด้วยความที่ละอ่อนก็กลัวนะนี่เป็นภัยสังคมนะนะละอ่อนก็ยอมจ่ายตังค์ให้เขาหรือแม้แต่ไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันเพื่อป้องกันบังเฮือป้อใจหรือว่าคนที่เป็นคนร้ายเนี่ยเอารูปที่เป็นรูปเปลือยของละอ่อนเนี่ยเอาไปโพสต์ลงในโซเชียลอันนี้เป็นภัยสังคมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็ที่เป็นภัยสังคมของคนใหญ่ของคนเฒ่าณปัจจุบันวันนี้ก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์นะที่โทรเข้ามาบอกว่าเป็นตำรวจก็ดีเป็นสัมภากรก็ดีนะมาเก็บภาษีคนนั่นนั่นนี่นี่เป็นเคอรี่ก็มีนะตำรวจก็จะบอกว่าตอนนี้สินค้าคุณถูกระงับเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเงินของในบัญชีของคุณกำลังจะถูกอายัดโน้นนี้นั้นนะถึงขั้นที่ในวันนี้ปลอมเป็นตำรวจออกเฟซออกไลน์เพื่อคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยได้เชื่อใจว่าเป็นตำรวจแต่มันก็มีหั่นอย่างตำรวจแต่มันก็ตึงคือก็คือเหมือนตำรวจแท้ตำรวจปลอมมันก็ตึงบ่เหมือนถ้าเป็นตำรวจปลอมนี่นะถ้าคนที่หู้จักมักคุ้นเคยกับตำรวจประจำเนี่ยมันก็จะพอออกว่าอันนี้ปลอมแต่คนณปัจจุบันวันนี้บ่แต่บอกว่าก็บ่ได้ใกล้ชิดบ่ได้เจอกับตำรวจนะมันก็เลยทำให้เปิ้นบ่หันนะตำรวจแต่แล้วก็เวลาถูกตำรวจปลอมมาจุเอาตังค์มันก็เลยง่ายอันนี้เป็นเรื่องของภัยสังคมฮะเรื่องที่11นะฮะเรื่องสุดท้ายเรื่องที่12ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของการพนันท่านผู้ฟังการพนันเนี่ยจากการจับกุมของรัฐที่มันบ่เด็ดขาดนะเฮาจะสังเกตอะเวลาปกครองไปยับตำรวจบ่เกี่ยวข้องเนี่ยตำรวจบ่ได้ไปยับเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องย้าย5เสือผู้กับรองผู้กับสารวัตรสืบสวนสารวัตรป้องกันและปราบปรามอะไรอย่างต่างๆฮะนะฮะ5เสือหรอผู้กับรองผู้กับสารวัตรป้องกันและปราบปรามสารวัตรสืบสวนโน่นนี้นั่นโดนย้ายหมดนะฮะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันบ่เด็ดขาดเพราะว่าผู้มีอำนาจมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะฮะทับเงินทับทองกับบ่อนพนันนะแล้วก็วันนี้เนี่ยการพนันมันบ่ได้เล่นง่ายเล่นยากนะที่จะไปต้องไปเล่นในบ่อนอย่างเดียวประเดี๋ยวนี้มันมีพนันออนไลน์นะในเว็บไซต์ต่างๆซึ่งมันจะทำเฮือละอ่อนเนี่ยเป็นเครื่องมือนะเฮือละอ่อนเนี่ยโพสเชิญชวนคนอื่นนะเข้ามาเล่นละอ่อนคนนั้นก็จะได้สตางค์ตัวแต่ว่ามันผิดกฎหมายนะมันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนะฮะเพื่อที่จะติดคุกบางคนเนี่ยปั่นสล็อตติดสล็อตนะบางคนเป็นคนไปชวนคนอื่นเล่นบางคนเป็นคนเล่นนะยิ่งฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลเนี่ยก็จะมีเรื่องการพนันบอลขึ้นมานะมันก็จะทำให้ละอ่อนไปมัวเมาตัดท่านลึกเดินเกินคืนบ่หลับมานอนไปเฮียนบ่ฮู้เรื่องอย่างเงี้ยนะตลอดจนถึงในมิติอื่นๆตัวนะการพนันมันก็อันตรายท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นแก๊งนะโดยเฉพาะพนันออนไลน์นะบ่ต้องไปอู้ถึงละอ่อนละเด็กแม้แต่ตำรวจเองหลายคนที่ถูกจับก็ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเยอะนะแต่ว่าเว็บพนันเนี่ยมันทำกำไรได้สูงแล้วก็มีความคิดของรัฐบาลนะหลายชุดหลายคณะที่จะเอาการพนันขึ้นมาเพื่อมันถูกกฎหมายเพราะว่าเพื่อนก็อ้างว่าคนไทยจะต้องบ่ต้องไปหนีไปเล่นที่ต่างประเทศบอกว่าที่เป็นสามเหลี่ยมทองคำบอกว่าที่เป็นเขมรนะบอกว่าที่เป็นมาเก๊าประเทศจีนไต้หวันอะไรอย่างต่างๆบ่ต้องหนีไปเล่นต่างนอกบ่ต้องหอบเงินเอาไปเล่นต่างนอกเอามาเล่นต่างในนี้นะแต่ว่าสังคมไทยเนี่ยมันบ่พร้อมที่มันจะมีการพนันหรือว่าเอนเตอร์เทนคอมเพล็กซ์ครบวงจรอย่างอันถ้ามันมีอย่างอันแล้วเนี่ยการลักขโมยการทุจริตคดโกงเพื่อที่จะนำเงินไปเล่นเนี่ยมันก็จะมีอยู่สูง
ถึงแม้ว่าจะมีการจํากัดนะว่าต้องมีเงินอย่างอันจะอี้ต้องอันต้องอี้มีคุณสมบัติอย่างอันอย่างอี้นะคนมันก็สร้างโปรไฟล์ขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังเพื่อที่จะไปเล่นนะเพราะฉะนั้นอาตมาภาพคิดว่าวันนี้สังคมไทยบอกพร้อมที่จะมีบ่อนการพนันแต่ว่าไม่ได้ห้ามว่ามีไม่ได้นะมีได้ในอนาคตหากว่าเราจัดระบบอย่างให้มันดีนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่บ่ดีในพระพุทธศาสนาก็ตามแต่ว่าวันนี้มันจําเป็นต้องใช้กรณีนี้เอามาใช้เพื่อที่จะได้นําเงินมาพัฒนาประเทศแต่ว่าในขณะนี้มันไม่เหมาะนะฮะนะการจากการที่จะเอาเงินจากการเปิดบ่อนการพนันในประเทศไทยเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศมันบ่เปิ่มนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจากปัญหาที่อาตมาภาพได้อู้เอ่ยมาทั้งหมด12ข้อความท้อแท้ความนักหน่วงของครูผู้สอนที่จะมีในอนาคตหรือว่ามีในปัจจุบันนี้มันมีอย่างมากแม้จะเป็นครูที่เข้าใจปัญหาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแก้ไขได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่ยุควิกฤตทางการศึกษาที่การปฏิรูปการศึกษาจ้าเท่าใดก็จะบ่มีโอกาสเอาชนะปัญหาเหล่านี้ได้เลยนะมันน่าเศร้านะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าหากวันหนึ่งเราได้แต่เพียงรับหูปัญหาแล้วก็เฝ้ามองดูละอ่อนเยาวชนของชาติกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มันไร้คุณภาพมามีความรับผิดชอบติดการพนันนะไปเลอะไปเลยอย่างว่าเป็นแก่นเป็นสารอะไรอย่างเนี้ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังละอ่อนนั่นจะดีได้เนี่ยต้องเกิดจากครอบครัวที่ดีต้องอันหรือเพราะว่าหากเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องก็ว่าทั้งหมดระบบการศึกษาอันเนี้ยมันมาได้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนมันก็มีอยู่สองเหตุสองปัจจัยอ่ะก็คือหนึ่งครอบครัวก็เป็นปัจจัยสำคัญเป็นหน่วยแรกที่จะฝึกลูกเพื่อดีเพราะว่าพุทธเจ้าตรัสว่าบุพาจริยาทิวุจเจติพ่อแม่เป็นครูเป็นบูรพาจารย์คนแรกของลูกคอยสั่งสอนอบรมลูกนะให้ลูกรู้จักผิดจักถูกจักชอบจักชั่วจักดีรู้จักโลกณปัจจุบันวันนี้ว่ามันเป็นอย่างไรมันยากอย่างไรอย่างนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะที่จะพึงฝึกพึงสอนละอ่อนละเด็กลูกหลานตัดเต้าให้เป็นอย่างอันเป็นแม่จะสมบูรณ์ได้เนี่ยพ่อแม่จะต้องทำหน้าที่2อย่างนี้อันแรกก็คือให้เกิดคนให้เกิดลูกออกมากับมีความเป็นพ่อเป็นแม่ 50% ถ้ามาได้แนะนำพร่ำสอนให้เขารู้จักผิดชอบชั่วดีความเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีอยู่ 100% มีอยู่ 50% แต่ถ้าเกิดแล้วสอนตัวเนี่ยความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ 100% เพราะฉะนั้นการเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมันบ่ได้เป็นเพราะเพื่อเกิดลูกนะแต่ว่ามันเป็นเพราะการเลี้ยงดูตัวส่วนหนึ่ง 50% เกิด 50% เลี้ยงดู 50% นะอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะฮะเอาละท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขณะนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุ
นะรายการโทรทัศน์ออนไลน์ออกทางเพจทางเฟซเฟซบุ๊กของพระสาธิตธีรพระปัญโยไลฟ์สดนะฮะนิดหน่อยเพราะว่าตั้งใจจะออกโปรแกรมสตรีมยาร์ดแต่ว่าเสียงนะมันบอกออกนะแต่ว่าเสียงเพลงออกนะฮะเสียงบรรยายไม่ออกนะต้องขออภัยเดี๋ยวคงจะต้องไปปรับนะกระบวนการให้มันดีขึ้นอ่ะนะซึ่งมันจะทำให้เห็นได้ชัดนะในเรื่องของเสียงในเรื่องของหูเดี๋ยวคิดว่าสัปดาห์หน้านี้คงจะได้ละเพราะว่าวันนี้ตอนแม่แรงจะเฮ้อละอ่อนมาดูมาปรับระบบเนี่ยกำหนึ่งเพื่อมันใช้ได้นะฮะเพราะว่าต่อไปนี่จะออกอากาศผ่านกลางสตรีมยาร์ดนี้นะแต่ว่าวันนี้พิเศษนิดนึงเป็นทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะต้องขอสุมาอภัยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังโดยบอกว่าท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านจะจับสั่นจับออกไปเอาไปออกอากาศก่อนนะนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมพิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันมาพี่ว่าแต่เวลาบ้านสดไปจนถึง7 โมงเมื่อเจ้าผ่านตามสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวพระชาวประชาซึ่งมีอยู่หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินแล้วก็เอาไปออกผ่านทาง Facebook ของพระสาธิตธีรปัญโยซึ่งวันนี้เป็นพิเศษนะเพราะว่าสตรีมยาร์ดจะให้บนได้เสียงบ่ออกก็เลยออกอากาศผ่านทาง Facebook Live เอานะฮะวันนี้ได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องของปัญหาละอ่อนและเยาวชนซึ่งมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะโดยเฉพาะอ
ในเรื่องของสถานการณ์ณปัจจุบันวันนี้เช่นจากผลการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยเปิ้นได้ปะว่าละออนตั้งแต่อายุ15 ปีถึงสามเรา4 ปีเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น5.3 เท่าคือตอนนี้มีอยู่ที่17.6%นะฮะมีนักดื่มหน้าใหม่อายุ15-19 ปีเนี่ยจำนวน30.8%ชั่วคราวที่เขาเกิดได้เขาทำได้นะฮะมาได้มองลึกมาได้นึกไกลมาได้ใจกว้างนะบ่ได้มองเฮือลึกนึกเฮือไกลทำใจเฮือกว้างบ่ได้มองเฮือกว้างคิดเฮือไกลไฟเฮือสูงอันนี้ก็คือเรื่องของการขาดเรื่องของการคิดถึงเรื่องอนาคตกับคิดถึงเรื่องหน้าแข้งหัวเข่านะฮะอันดับที่7ก็คือเรื่องเพศณปัจจุบันวันนี้ละออนนะรู้สึกว่ามีเพศสัมพันธ์ในพ่อน้องว่าในวัยเรียนนักขึ้นนะฮะก็ทำให้ละอ่อนเนี่ยมีปัญหาถึงเรื่องของการเป็นคนที่บ่ค่อยมีความหักงวนสงวนตัวนะมันก็เลยทำให้เรื่องเพศเป็นปัญหาหนึ่งของละอ่อนปัจจุบันวันนี้นะฮะแล้วก็แถมส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความฟุ้มเฟ้อเหอะเหิม
ที่ละอ่อนณปัจจุบันวันนี้เจอเป็นคนที่แบบประหยัดอดออมกินทิ้งกินขว้างแล้วก็รายได้มันน้อยกว่ารายจ่ายเพราะว่าเกิดจากความบ่พอเพียงเกิดจากการใครได้ใครมีกิเลสตัณหานักฟุ้งเฟ้อเหอะเหินนะฮะแถมส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของงานปัญหาสุขภาพที่ละอ่อนเจอเพราะว่าละอ่อนกินอาหารฟาสต์ฟู้ดคืออาหารขยะไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมของทอดน้ำชากาแฟอย่างต่างๆนะที่กินกันอยู่ณปัจจุบันวันเนี้ยก็ทำให้เกิดการเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดมากขึ้นนะก็เลยทำให้เกิดความเป็นโรคอันนี้ก็คือเรื่องของปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่สร้างไว้ละกันพ่องเอามาละไว้กับปู่กับย่ากับตากับยายกับพี่กับน้องพ่องละอ่อนก็ซึมซาบกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับตากับยายที่มันบกพร่องสมบูรณ์มันก็เลยทำให้ละอ่อนนั่นเป็นปัญหานะฮะไทยสังคมนะที่มันมาหลอกละอ่อนณปัจจุบันวันนี้อย่างเช่นหลอกถ่ายคลิปโชว์โน่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแล้วก็ที่สุดคือการพนันที่เราอ่อนต้องเจอนะฮะเรื่องของการพนันอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของรายการธรรมาภิวัตน์ในวันนี้นะฮะต้องขอสุมาภัยกับท่านผู้ฟังที่บกครบบกพร่องเพราะว่าตอนนี้ฝนตกคลื่นอาจจะขาดๆหายๆไปนะต้องขอสุมาภัยกับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังตัวเองนะฮะก็เหลือแลพอเวลาเหลืออยู่เนาะแต่ว่าวันนี้อาจจะงดเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านมีหลายคนหลายท่านรายงานเข้ามามีหลายคนหลายท่านรายงานเข้ามาหลายท่านฟังมีคุณโยมจิรพันธ์โมป้อนะบอกว่ากราบไหว้ศาลเจ้ามีวัดประตูต้นพึ่งหน้าท่านางลอยเวียงเหนือละกอนละครใจนะบอกว่ากราบนมัสการครับท่านกราบถวายความเคารพนะครับมีคุณโยมอนิตาพรหมินมีคุณโยมวิสามีคุณโยม
ลมเนาะThank you.